Good morning, ladies and gentlemen. Please welcome everyone to Manufacturing Expo 2018. My name is Tina. I'll be your host today. ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ Manufacturing Expo 2018ค่ะและอยู่กับดิฉันนะคะ MC Tina วันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคพิเศษนะคะในช่วงของลานกิจกรรม Cutting to Runway ค่ะซึ่งในช่วงแรกนี้นะคะทุกท่านก็จะได้พบกับหัวข้องานสัมมนานะคะการบรรยายสุดพิเศษค่ะซึ่งวันนี้ก็จะมาในหัวข้อของ Using the Right Cutting Tool for Production Upgrade ค่ะ by TCTM นะคะหรือจากทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยค่ะวันนี้นะคะท่านก็จะมาบรรยายพิเศษหัวข้อนี้ให้กับเหล่านักอุตสาหกรรมที่ตั้งใจนะคะมางานนี้โดยเฉพาะเลยนะคะกับในช่วงพิเศษแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วเราไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักไปกับหัวข้อนี้พร้อมๆกันเลยค่ะดิฉันก็ต้องขอกราบเรียนเชิญค่ะคุณวิทยาพลเพชรนายกสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณวิทยาเมื่อวานนี้คุณวิทยาก็ได้มาพูดคุยนะคะถึงการที่จะทำให้วงการของ Cutting Tool ในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาไปได้อย่างไรแล้วถูกไหมคะวันนี้มาในหัวข้อนี้เดี๋ยวช่วยเกริ่นสักเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงสำคัญดีกว่าค่ะครับที่จริงแล้วในอุตสาหกรรมทิ้งทุนเนี่ยครับแน่นอนว่ามันเป็นอุตสาหกรรมซัพพอร์ตเป็นช่วยเสริมภาพรวมอุตสาหกรรมหลักๆนะครับทีนี้ถามว่าณตอนนี้เองในทุกอุตสาหกรรมการแข่งขันก็ค่อนข้างสูงนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับโดยเฉพาะพูดถึงต้นทุนการผลิตเนี่ยทุกคนก็พูดถึงว่าทำไงเร็วที่สุดต้นทุนต่ำสุดนี่ถามว่าค่าต้นทุนนะเป็นตัวปัจจัยสำคัญตัวหนึ่งที่จะไปช่วยในการลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการทั้งหลายได้ฟังมาขนาดนี้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆท่านก็สนใจมากแล้วนะคะถ้ายังไงขอมอบเวทีนี้ให้กับคุณวิทยาเลยแล้วกันนะคะครับผมขอบคุณครับครับก่อนอื่นเลยครับนอกจากว่าปัจจุบันนะครับนอกจากว่าต้องการทุกคนลดต้นการต้นทุนการผลิตแล้วยังมีเทคโนโลยีเรื่องโพลิเมอร์นะครับเรื่องวัสดุเมทัลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครับแต่ก่อนเราเห็นเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องใหญ่ๆทำด้วยเหล็กหล่อนะปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมนะครับหรือรถไฟฟ้านะครับรถไฟฟ้าเช่นว่า BMW i-series นะครับก็เริ่มใช้วัสดุตัวใหม่เช่นพวก CMRP นะครับรวมไปถึงในอันไอโรสเปซต่างๆนะครับตอนนี้เรื่องแมทเทอเรียลในการผลิตนะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงต้นทุนการผลิตเช่นว่าเครื่องจักรเนี่ยเรามีโปรเซสมากมายที่จะทำเพื่อที่จะครับเพื่อที่จะให้ได้ลดโปรเซสในจำนวนเครื่องจักรเอ่ยไม่ว่าจะเป็นจำนวนCutting Toolเลยนะครับตัวนี้เองเราเริ่มต้นวันนี้เราจะคุยกับ3ข้อหลักเรื่องแรกก็คือเรื่องการ combination คือการเอาลดโปรเซสในการผลิตนะครับเพื่อที่จะเอามาใช้ในการลดจำนวนเครื่องจักรลดเซตอัพไทม์นะครับลดระยะเวลาการผลิตเพื่อลดชิ้นส่วนต่อชิ้นนะครับรวมไปถึงเรื่องการเพิ่มเปอร์ฟอร์มานซ์ของ Cutting Tool นะครับโดยการโคตติ้งแล้วก็มีแบตเตอรี่ใหม่ๆมันจะเป็นซูเปอร์ที่ใช้กับซูเปอร์ฮาร์ดแบตเตอรี่ในการกัดนะครับเริ่มต้นเลยผมขอพบกับคุณทิพย์ดีศรีคุณครับผมเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท SK Precision ครับสวัสดีครับผมผมทิพย์ดีศรีคุณนะครับเป็นผู้บริหาร SK Precision นะครับวันนี้นะครับรู้สึกปลื้มและก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้มาเกี่ยวกับ Cutting Tool ครั้งแรกนะครับส่วนในนามของ TCTM เองนะครับว่าเรื่องประสบการณ์นะครับที่ยาวนานที่หลากหลายนะครับในกลุ่มของพวกเราเองอย่างน้อยก็ประมาณไม่ต่ำกว่า15ปีที่สะสมมานะครับนะซึ่งก็มีการพัฒนานะครับเรื่องCutting Toolที่มีศักยภาพและก็คุณภาพเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
นะครับตอนนี้ก็เราสามารถคุยได้ว่าเราก็ไม่ได้น้อยนะในส่วนของคุณภาพนะครับซึ่งหลักใหญ่ๆนะครับก็คือที่เรายึดมั่นมาตลอดก็คือเรื่อง QCD นะครับหรือจะเพิ่มเป็น S ต่อก็ได้นะครับคือการเซอร์วิสนะครับนะเรื่องประสบการณ์และก็การผสมผสานนะครับกับเทคโนโลยีนะครับที่เราสามารถลดขั้นตอนในการผลิตเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตคัตติ้งทูลนะครับผสมผสานพวกการโคตติ้งเรื่องแมททีเรียลในการใช้นะครับในการผลิตทูลนะครับทางเราก็สามารถที่จะตอบสนองนะครับหรือเพื่อความต้องการที่ดีสำหรับลูกค้านะครับก็คุณวิทยาก็ขออนุญาตนิดนึงนะครับเกี่ยวกับการออกแบบนะครับซึ่งประสบการณ์ที่เราที่พวกเราสั่งสมมานะครับซึ่งเราสามารถออกแบบนะครับที่เป็นคอมไบทูลนะครับเพื่ออะไรบ้างก็เพื่อ1เพิ่มนะครับลดเครื่องจักรแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบางอย่างด้วยประสบการณ์นะครับก็คือว่าอย่างเรามีลายผลิตมาจากต่างประเทศนะครับแรกๆก็อาจจะไม่กระทบเกี่ยวกับยอดการผลิตนะครับแต่ระยะยาวมียอดการผลิตที่เพิ่มขึ้นเราก็จำเป็นนะครับมาคิดเรื่องทูลเรื่องคัตติ้งทูลที่สามารถที่จะทำเป็นคอมไบได้นะครับนะส่วนทางเราก็สามารถที่จะเกี่ยวกับพวกคัตติ้งเอจนะครับคัตติ้งเอจเอชทอนนิ่งอะไรต่างๆพวกนี้เทคโนโลยีที่เราอยู่ในกลุ่มของเราเนี่ยสามารถที่จะพัฒนานะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับได้อย่างพึงพอใจแล้วก็ให้ลูกค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีนะครับนะอันนี้ก็คือการคอมไบทูลระหว่างนะครับเป็นของ PCD ทูลนะครับแทนที่เราจะใช้ว่า1ช็อตนะครับเราก็สามารถที่จะรวมนะครับรวมทูลเข้าด้วยกันตั้งแต่เป็นงานตาฟนะครับแล้วก็ริมเมอร์หลายๆสเต็ปเข้าด้วยกันนะครับเพื่อที่จะลดนะครับลดไซคันไทม์นะครับแน่นอนไซคันไทม์ลดลงแน่นอนนะครับแล้วก็ดีไม่ดีอาจจะลดเครื่องจักรได้ด้วยอาจจะเครื่องจักรอาจจะเป็นลักษณะเอาไปใช้งานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ดูวิธีทัศน์นะครับของบริษัท JK นะครับอันนี้เราก็อย่างเกริ่นครั้งแรกนะครับก็คือเทคโนโลยีในการผลิตของเรานะครับก็คือใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการผลิตทั้งมีความแม่นยำเที่ยงตรงนะครับและการตรวจสอบนะครับก็เราก็ใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและก็เที่ยงตรงนะครับสามารถสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับลูกค้านะครับนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นงานพวกงานสต็อกแมทเทียลนะครับนะอันนี้ก็การเป็นงานพวกงานแมชชีนที่เป็นสามารถขุดร่องสไปรอนได้ด้วยนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องสีแกนนะครับแมชชีนเซ็นเตอร์โอ้ทำได้สวยมากนะครับงานเชื่อมงานบัสซิ่งนะครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องเวกัมบอลลิงเวลดิงนะครับนะเมืองไทยเราก็มีเทคโนโลยีที่ไม่ได้น้อยหน้านะครับเราสามารถตอบสนองนะครับเรื่องคุณภาพเรื่องราคาเรื่องการส่งมอบ
ได้เป็นอย่างแน่นอนนะครับก็ส่วนผมก็คงมีเรื่องที่จะแนะนำประมาณนี้นะครับยังไงก็ส่งต่อให้คุณวิทยาต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะชมวิดีโอเรื่องโปรดักชันของเราสักครู่นะครับว่าไอ้เทคโนโลยีการผลิตคัตติ้งทูลบ้านเราเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าที่ไหนในโลกนะครับแล้วเราใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่ใช้ในการผลิตนะครับว่าจะเป็นพวกเครื่องจักรที่ทันสมัยแล้วร่วมถึงโปรเซสต่างๆนะครับซึ่งเรามีประสบการณ์แต่ละคนแต่บริษัทเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับก็เลยด้วยสั่งสมประสบการณ์เนี่ยสามารถเอามาแอดออนแล้วก็พัฒนาเรื่องคุณภาพนะครับรวมไปถึงการส่งมอบนะครับอาจารย์ดูชมดูคร่าวๆไปก่อนครับว่าจะเป็นไงบ้างไม่เป็นการวัดนะครับการควบคุมคุณภาพเราทำได้อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับโอเคครับนี่เป็นตัวอย่างบริษัทในสมาชิกในสมาคมครับพอดีในสมาคมเรามีผู้ผลิตทุนมากมายครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนอยากสนใจต่างๆก็สามารถไปดูรายละเอียดตรงบูธข้างๆได้ครับนะนี่เป็นแค่บางส่วนที่เขาออกมาร่วมงานแสดงสินค้าครั้งนี้นะครับโอเคครับเราจบเรื่องดูการโปรดักชั่นไปแล้วทีนี้เรื่องต่อไปเราทำทุนเสร็จแล้วนะครับเราจะทำไงให้ทุนสามารถใช้งานได้นานขึ้นนะครับทนความร้อนได้สูงขึ้นแล้วก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตก็คือเพิ่มพวก VC พวกคัตติ้งบีดได้มากขึ้นนะครับขอเรียนเชิญพบกับคุณพี่ศิรินัทนะครับผมเชียร์พิชาติบุตรกับจากบริษัทเบสลูปครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับผมขอบคุณครับขอบคุณท่านนายกครับก็เราเตรียมพรีเซนต์มาอย่างดีนะก็เพิ่งเสร็จเมื่อเช้านี้นะครับเราก็หวังว่าที่ออฟฟิศเราซ้อมกันมาดีแล้วเมื่อมาถึงหน้างานเนี่ยแสงสีแล้วก็อะไรจะได้ตามที่เราได้ตั้งไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตเกริ่นนำนิดนึงนะครับรูปนี้นี่ก็ยืนด้านหลังเนี่ยก็ท่านนายกเรานะฮะแล้วก็พี่หอยนะเราไปที่ฮันนูเวอร์นะฮะไปดูเครื่องโค้ดกันสมาคมเนี่ยขออนุญาตนิดนึงนะฮะก็ตั้งขึ้นมาก็ด้วยแนวคิดของคุณวิทยาก็อยากจะเห็นผู้ผลิตทูลเนี่ยมาร่วมกันมาอยู่ด้วยกันผมก็เห็นว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะผมก็สนับสนุนทุกเรื่องนะจนถึงขนาดนี้ก็สิ่งที่ท่านนายกได้ทำมานี่ก็เหนื่อยนะฮะก็เราก็พยายามที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้มันประสบผลสำเร็จนะครับกับแล้วก็มาถึงวันนี้พวกเราทุกคนก็ค่อนข้างจะทำงานกันอย่างหนักนะฮะก็คิดว่าอนาคตสมาคมเครื่องมือตัดแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นหน่วยงานของเอกชนที่ทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมนะฮะให้มีการลดการนำเข้าพวกสเปเชียลทูลจากต่างประเทศแล้วก็มาซื้อหรือก็บริโภคกันภายในประเทศนี่คือเป้าหมายแรกนะครับก็ตัวเลขนี่เยอะนะเท่าที่ทราบเนี่ยแล้วต่อไปก็เราก็จะส่งออกนะฮะก็เป็นงานที่ค่อนข้างจะหนักนะครับแต่ก็ต้องทำอ่ะอันนี้ของผมนี่วันนี้จะมาพูดในเรื่องของงานโคตติ้งนะครับโคตติ้งคืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าประเด็นเลยนะครับอ่ะเชิญสไลด์ต่อไปเลยครับครับอันนี้คือตัวอย่างชิ้นงานนะครับที่เราจะโค้ดนะฮะก็มอนิเตอร์อยู่ด้านนี้คือผมต้องดูสไลด์ด้วยนะครับก็จะเป็นระบบก็อันซ้ายมือบนนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ที่ใช้ในการล็อกมือปิดด้ามจับรูกุญแจนี่เราเปิดปิดกันเป็นล้านๆครั้งนะประตูบ้านบางหลังนี่20ปียังไม่ได้เปลี่ยนเลยมันอยู่ได้ยังไงก็ต้องโค้ดครับนะอันที่2นี้ก็เป็นจิกนะฮะทูลที่จะทำพวกแม่พิมพ์ต่างๆนะครับ
อันบนขวามือนี่ก็เป็นพวก special tool นะฮะอันล่างนี้ก็เป็นพวกเกี่ยวกับเฟืองที่ใช้ในการลดกำลังนะฮะพวกนี้โค้ดได้นะครับโค้ดติ้งเทคโนโลยีครับตัวอย่างครับแผ่นต่อไปครับครับอันนี้ผมพยายามที่จะทำเรื่องโค้ดติ้งจากเรื่องที่ยากให้เป็นเรื่องง่ายๆนะฮะจากประสบการณ์ของผมเองนะครับที่ได้ใช้เวลามาก็หลายปีนะครับก็อยากจะเป็นผู้ชำนาญงานด้านโค้ดติ้งนะคนแรกของประเทศไทยนะก็เป้าหมายของผมนะครับก็อยากจะเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านนี้เพราะไม่เห็นมีใครทำทางด้านนี้และอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็จะภูมิใจด้วยทีมซัพพอร์ตเราก็เยอะนะฮะก็เลยเข้าประเด็นนะคือเราจะโค้ดทำไมนะโค้ดติ้งเนี่ยเริ่มแต่เมื่อไหร่และไปโค้ดแล้วไปใช้อะไรและทำไมต้องโค้ดข้อที่3แล้วก็ข้อที่4โค้ดยังไงล่ะแล้วเมื่อโค้ดแล้วเราจะได้อะไรนะฮะแล้วโค้ดติ้งโนว์ฮาวคืออะไรนะ6ข้อทั้งหมดเนี่ยผมจะพูดให้เป็นเรื่องที่ง่ายและเข้าใจง่ายนะฮะเด็กป.6นี่ก็จะเข้าใจนะครับผมพยายามที่จะใช้ภาษาแบบพื้นๆนะครับอ่ะข้อที่1เลยครับเชิญครับนี่ครับคือเริ่มแรกเลยนะฮะโค้ดติ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นในโครงการทหารนะฮะซึ่งเป็นความลับเพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นยุคสงครามเย็นใช่ไหมครับโนว์ฮาวในการโค้ดเนี่ยก็จะโค้ดพวกขีปนาวุธแล้วก็พวกยานอวกาศซึ่งมหาอำนาจก็จะแข่งขันกันนะฮะเพราะว่าไอ้แรงเสียดทานที่แหวกอากาศเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างจะสูงเราก็จะต้องลดอุณหภูมิตัวนี้ให้เร็วนี้งานโค้ดติ้งเนี่ยก็เลยเกิดขึ้นแล้วก็ในปี1987นะครับสงครามเย็นมันล่มสลายไปนะแล้วก็อุตสาหกรรมโค้ดติ้งเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ในโครงการทหารแล้วก็มีนักธุรกิจนะครับก็ไปซื้อโนว์ฮาวนะขบวนการโค้ดเนี่ยจากหน่วยงานราชการซึ่งจะเหมือนกับรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยนะฮะพออยู่ไปก็ไม่มีงานก็เลยขายโนว์ฮาวเนี่ยให้กับนักธุรกิจนะฮะที่จะซื้อโนว์ฮาวเนี่ยแรกๆเลยเนี่ยเราเอามาใช้เนี่ยนะสำหรับงานอุตสาหกรรมนาฬิกาเท่านั้นเลยแรกๆนะฮะเอามาใช้ในอุตสาหกรรมพวกโรเล็กพวกอะไรพวกนี้นะครับเพื่อมาโค้ดนะฮะแล้วก็มีสัญญาเซ็นกันไว้เลยแม้แต่เครื่องโค้ดของเราเองเนี่ยโครงการทหารเราก็ขายไม่ได้นะครับต้องขออนุญาตเลยนะฮะที่เรามีก็เราโค้ดเครื่องมือตัดเท่านั้นนะก็แรกๆอ่ะต่อไปครับแผ่นที่2ก็โค้ดเนี่ยยูสยังไงเค้าเรียกว่าแฟนซีโค้ดติ้งแฟนซีโค้ดติ้งก็คือโค้ดพวกนาฬิกาหน้าปัดนาฬิกานะครับแล้วก็จิวเวลรี่ไม่เน้นความแข็งแรงโค้ดประเภทนี้ก็คือไม่เน้นความแข็งแรงนะครับเนี่ยอย่างตัวอย่างนาฬิกาที่ผมใส่นะคือโค้ดเพื่อสวยงามนะโค้ดที่สวยงามนี่ประเภทแรกนะก็เข้ามาในอุตสาหกรรมนาฬิกาก่อนนะแล้วต่อไปครับข้อที่2นะครับและอันที่2ก็คือ PVD hard coating แล้วก็ DLC นี่แหละตรงนี้แหละครับ2ตัวนี้เนี่ยหลักๆ ก็คือโค้ดเพื่ออะไรครับเพิ่มให้เนื้อวัสดุให้มันแข็งขึ้นอันแรกเลยนะให้มันแข็งขึ้นนะแต่อันที่ 2.22 เนี่ยโค้ดเพื่อให้มันลื่นกับแข็งนี่คนละเรื่องกันนะครับงั้น PVD hard coating โค้ดเพื่อให้แข็งนะ DLC โค้ดที่ให้มัน low friction คําว่า low friction นี่ก็หมายถึงว่าใครจะจับแขนผมเนี่ยตอนนี้จับก็ติดเลยแต่ถ้าเกิดผมทาน้ํามันหรือโลชั่นนี่จับไงก็ผมดึงนิดเดียวเนี่ยก็จะหลุดนะก็เรียกว่า low frictionมันมีความสำคัญกับงานอุตสาหกรรมในประเภทเราประเภทแมทเทเรียลนั้นๆถ้าอ่อนนะฮะเราก็จะโค้ดแบบให้มันลื่นแต่ถ้ามันแข็งเราก็จะโค้ดเพื่อที่เพิ่มค่าความแข็งของตัวให้มันแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผิดบทเลยที่เราเข้าใจกันบอกโค้ดอ้าวโค้ดแล้วโค้ดแล้วโค้ดอาวุธเสียตังโค้ดแล้วโค้ดแล้วทำไมมันทุนไรไม่ได้จริงๆแล้วเราต้องโค้ดให้มันลื่นครับไม่ใช่โค้ดให้มันแข็งเอ้าผมก็โค้ดแล้วนะมันโค้ดผิดประเภทครับอันก็ต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงโค้ดเพิ่มความแข็งโค้ดเพื่อให้มันลื่นคนละเรื่องกันนะครับแผ่นต่อไปครับที่ผมพูดนิดเดียวนี่มาครึ่งทางแล้วนะจริงๆก็น่าจะจบได้แล้วใช่ไหมครับแล้วโค้ดทำไมอ่ะก็ให้ทุนไรมันเพิ่มขึ้นแน่นอนนะต้องให้มันเพิ่มขึ้นแล้วที่สำคัญที่ทุนไรเพิ่มขึ้นได้ไงต่อครับเราต้องลดการใช้แมทเทอเรียลเพราะว่าโลกใบนี้มันวิกฤตแล้วขยะเยอะแมทเทอเรียลก็ใช้กันฟุ่มเฟือยนะครับมันจะหมดแล้วนะพลังงานบางอย่างเนี่ย
มันก็จะหมดอันนี้โครงการโคตติ้งก็เกิดขึ้นมาก็คือว่า reduce หรือว่าลดการใช้พวก material ที่จะใช้ทำพวก special tool นะครับลดนะฮะเพื่อที่จะเอา tool อันนั้นเนี่ยหลังจากโค้ดแล้วเนี่ยเอาไปลอกแล้วกลับไปโค้ดใหม่ได้นะครับก็หลักการก็ง่ายๆแค่นี้เนี่ยฮะ2ข้อแค่นั้นเองครับในเมื่อเราเพิ่มทูลไลท์แล้วก็ลดการที่จะใช้แมททีเรียลตัวใหม่มาทำก็2ข้อหลักๆครับต่อไปครับHow to code นะฮะตัวนี้เรามีเป็นวิดีโอนะครับมีภาพมีเสียงมีสีนะเริ่มต้นโปรเซสเลยนะครับเสียงมาไหมครับเสียงมาไหมมาไม่มานะครับนี่ครับข้างในเนี่ยในเขาเรียกเราเรียกว่าแชมเบอร์ถ้าในภาษาเครื่องจักรเราก็เรียกว่าสเปซการ์ดนะสเปซการ์ดก็คือห้องคัตติ้งรูมอันนี้ก็คือห้องของแชมเบอร์แชมเบอร์ก็คือห้องนี้จะเป็นระบบสูญยากาศนะไร้ภาวะโน้มถ่วงนะครับแล้วก็จะมีกระบวนการไล่รู้สึกเราไม่มีเสียงไม่เป็นไรนะแต่ผมพูดแทนนะเห็นไหมใช้กระบวนการทางฟิสิกส์แล้วก็เคมีนะฮะซึ่งใครจบมาทางด้านเมคานิคอลหรือว่าด้านเครื่องจักรนี่ก็จะไม่เข้าใจโปรเซสพวกนี้จะต้องเป็นนักเคมีกับนักฟิสิกส์นะฮะแล้วโค้ดแล้วก็หลอมอุณหภูมิหลอมอุณหภูมิเสร็จไล่แก๊สไล่แก๊สปล่อยสารนะฮะพอปล่อยสารเสร็จแล้วก็เวกกัมนะฮะอุณหภูมิก็ตั้งแต่200องศาไล่ไปถึง600องศาเซลเซียสคือแล้วอยู่ในระบบสุญญากาศอุณหภูมิที่แล้วคุณลองนึกดูนะคมตัดเราเนี่ยบางก็บางเล็กก็เล็กค่า R ก็น้อยอุณหภูมิขนาดนั้นเนี่ยทำไมไม่เสียรูปเพราะว่ามันอยู่ในภาวะสุญญากาศครับเราให้อุณหภูมิแล้วเราก็ต้องไม่ให้ dimension ของทูลเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สุดยอดแล้วนะฮะในธุรกิจของโลกใบนี้นะฮะดูฮะเห็นไหมแชมเบอร์คาโทดทูลก็จะหมุนไปนะฮะหมุนไปโรเตทไปเสร็จแล้วก็ปล่อยแก๊สเคลือบไม่เป็นไรครับถ้าใครสนใจอันนี้ก็มาติดต่อนายกได้นะครับเพราะว่าเรามีวิดีโอให้ดูแบบง่ายๆมีเสียงมีการบรรยายด้วยนะครับครับโปรเซสในการโค้ดทั้งหมดเนี่ยเฉพาะโค้ดอย่างเดียวก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งตั้งแต่เข้าไปแล้วก็ยันจบนะครับ1ชั่วโมงครึ่งพอเราปิดเครื่องโค้ดไปแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะทำงานเขาเองโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ทันเทเนียมในตายนะครับตะแกรงด้านหลังนี่คือเครื่องปั๊มแวกกัมที่จะดูดพวกก๊าซต่างๆออกนะครับซิลิคอนอลูมิเนียมในตายนะครับอันนี้ที่เห็นที่เป็นหน่วยอะตอมเนี่ยก็คือเป็นฟิล์มนะฮะเป็นฟิล์มเป็นทิกเน็ตนะฮะ1ไมครอนเนี่ยประมาณ40เลเยอร์ใน1ไมครอนนะฮะเค้าเรียกว่าเป็นฟิล์มที่จะโค้ดให้มันแข็งที่จะเคลือบให้มันแข็งหรือลื่นนะฮะเราลองนึกภาพว่า1ไมครอนเนี่ยมันมีต้อง40กว่าเลเยอร์อะงั้น1เลเยอร์นี่มันก็จะบางมากๆเลยนะครับครับจบแล้วนะครับครับหลังจากโค้ดต่อเลยครับอันนี้ท่านนายกเน้นนักเน้นหนาในเรื่องหัวข้อนี้นะครับว่าโค้ดแล้วได้อะไรนะฮะอันนี้ผมขออนุญาตเลยนะครับผมชื่อดีโน่นี่ผมขอรับประกันเลยนะครับข้อมูลนี้นะฮะเป็น engineering data เป็นข้อมูลที่เราทำ research ออกมานะฮะแล้วผมเนี่ยได้เซ็น proof แล้วว่ามันเป็นไปตามนี้จริงๆไม่ได้มีการบิดเบือนข้อมูลนะฮะอันนี้ซ้ายมือสุดนี้เป็นขออนุญาตนิดนึงนะเราคนไทยจะไม่ค่อยสนใจเรื่องตัวเลขอะไรเท่าไหร่หรอกใช่ไหมจะตัวเลขในกระเป๋าเนี่ยสนใจนะแต่บอกไอ้ตัวเลขทาง engineering data นี่ส่วนใหญ่เราไม่ค่อยดูนะฮะUncode คืออะไร Uncode เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ได้ใส่เสื้อผ้านะ
ก็คือว่าอันโค้ดคือไม่ได้โค้ดคือไม่ได้โค้ดเนี่ยสมมติว่าเรามีทูนแท่งเนี้ยมาแท่งนึงเนี่ยที่อยู่ในมือผมเนี่ยอะไรก็ได้นะถ้าคุณไม่โค้ดเนี่ยคุณไปกึ่งงานเนี่ยคุณจะได้แค่22เมตรกึ่งปอกผิวไปเนี่ยนับไปปึ๊ด22เมตรนะแล้วก็จบเรื่องกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอคุณมาโค้ดขออนุญาตนิดนึงผมข้ามประเด็นเส้นแดงเนี่ยนะคือผมให้คุณมองแค่ตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันโนฮาวคนละตัวกันอันนี้คือแบบโค้ดแล้วก็ใช้คูลแลนต์ยี่ห้อบราเซอร์ของเราเองนะในการกึ่งงานหรือการตัดนะและไอ้ฝั่งเนี้ยโค้ดแล้วไม่ต้องใช้คูลแลนต์ผมนะมันจะมี2 อย่างนะดูเส้นปะเอาดูอันขวามือผมถ้าเราทําทูนแล้วไปส่งเนี่ยคุณตัดปอกผิวไปหรือว่าจะอะไรก็ตามหน่วยเราจะเป็นเมตรเราจะได้ 22.5 เมตรหลังจากคุณโค้ดไทเทเนียมในตายแล้วเนี่ยคุณจะได้ทูนไลท์ขึ้นมาถึง80เมตรอันนี้ผมวารันตีครับ80เมตรนะก็ผมไม่รู้ว่ากี่เท่าไอ้เราเนี่ยชอบคิดกันว่าเอ้ยมันทูนไลท์ยังไงผมนับเป็นเมตรผมนับเป็นเมตรแล้วคุณจะเป็นนับเป็นชิ้นเชิดอะไรก็แล้วแต่นะเสร็จแล้วก็มาไทเทเนียมโครเมียมในตายไอ้สีม่วงนี้ได้ทูนไลท์เท่าไหร่ครับได้90เมตร90เมตรนี่เกือบ100เมตรแล้วนะแล้วอันดำคืออะไรอลูมิเนียมไทเทเนียมในตายนะเส้นดำนี้ได้67เมตรผมถามว่าโค้ดต่างกันทำไมต้องต่างกันอันนี้ถ้าพูดวันนี้นะท่านนายกถึงเย็นก็ไม่จบนะเพราะเป็นเรื่องเทคนิคนะเราอย่าไปสนใจแต่ว่าทูนนั้นดอกสว่านนั้นคุณจะไปกึ่งกัดเนี่ยแมทเทเรียลตรงนั้นมันเป็นอะไรและสารตัวสุดท้ายนั่นแหละเราถึงจะเคลือบให้เพราะผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าการโค้ดติ้งมันเป็นเรื่องของการโค้ดให้แข็งกับโค้ดให้ลื่นอย่าหลงประเด็นนะโอเคนะโอเคนะนะต่อนะครับงั้นตัวนี้ผมบอกแล้วว่าหน่วยถ้าไม่ใช้ไม่โค้ดได้ 22.5 เมตรและถ้าเกิดใช้คูลแลนต์ของบาเซอร์มันจะได้สเกลนี้เลยนะสเกลนี้เลยก็คือทูไลท์ก็ลองพิจารณาดูนะลองคิดดูนะผมไม่ได้มาขายเครื่องโค้ดนะครับผมกำลังจะบอกว่าที่สมาคมคัตติ้งทูลแห่งประเทศไทยเราเนี่ยเรามีเครื่องตัวนี้ใช้เพื่อที่จะโค้ดให้กับลูกค้าแล้วนะฮะในนามของสมาคมนะครับอ่ะมาดูฝั่งฝามือท่านนายกผมหัวข้อที่5แล้วนะเหลืออีกข้อเดียวนะอันขวามือนี้เราบอกเลยว่ามันยังไงนะ MJL ตัวนี้อ่ะผมชอบสับสนมากเลย MJL คืออะไรนะคุณนัทธดีครับ MJL Minimum Jet Mid Coolant อะไรเนี่ยไม่รู้ไม่เป็นไรเพราะมันเป็นศัพท์ของเยอรมันก็คือมันเรียกว่า MQR ก็เรียกว่า Spray Oil นะคือคล้ายๆจะเหมือนกับว่าไม่ใช้คูลแลนต์แล้วแหละใช้ลมกับแต่จริงๆครับผมเรียก MQR แต่นี้ผมขอต้นฉบับมาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ผมก็ไปเปิดตัวนี้มัน Minimum Jet Mint Lubricant อะไรอย่างเงี้ยนะเอาเป็นว่าไม่ได้ใช้คูลแลนต์ผมนะเขาเรียกว่าไดคัตติ้งกัดกึ่งแบบชนิดไม่ต้องใช้คูลแลนต์อันนี้แหละเราจะตกงานนะตัวผมเองนะก็เหมือนกันครับพอเราโค้ดไทเทเนียมโครเมียมในตายตัวนี้อันนี้ได้เท่าไหร่ได้5เมตรใช้คูลแลนต์ได้90เมตรแล้วพี่ก็ลองคิดดูแล้วกันพี่จะใช้คูลแลนต์หรือว่าไม่ใช้ นะฮะอันนี้อันที่1 นะครับก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ได้42นะอันนี้ได้67นะเหมือนกันอีกครับนาโนโครมนี้ก็เป็นเทคโนโลยีตัวใหม่นะครับก็ได้90เมตรแล้วก็อันนี้หมายถึงว่าใช้สเปรย์ออยล์ถ้าเกิดกึ่งกัดดิบเลยไม่ต้องใช้คูลแลนต์เลยใช้คัตติ้งฟีดเข้าไปโดยที่เดินเครื่องเลยไม่ต้องใช้อะไรทั้งสิ้นเลยก็จะได้ทูไลท์50งั้นเนี่ยก็ไอตัว MQRตัวนี้ก็ยังมีประโยชน์แต่ถ้าไม่ใช้เลยก็เหลือ50แต่ถ้าใช้คูลแลนต์เลยอันนี้ดีที่สุดนะดีที่สุดครับก็อันนี้ตารางนี้นะถ้าเกิดท่านเพื่อนๆสมาชิกหรือว่าลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมด้านเทคนิคมาติดต่อที่นายกสมาคมเราได้นะครับครับแผ่นต่อไปครับแผ่นสุดท้ายครับก็ความรู้เรื่องโค้ดติ้ง
บนโลกใบนี้มีอยู่3ระดับระดับแรกเลยก็คือเบสิครู้12ขั้นตอนนะครับของการโค้ดว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มันมีอะไรบ้างนะฮะ12ขั้นตอนนะครับแค่รู้นะฮะแล้วก็โอเปเรตเครื่องได้อันที่2ระดับครึ่งๆกลางๆนี่ก็คือสามารถที่จะมองโปรเซสได้ว่าไอ้ตัวนี้จะต้องโค้ดแข็งหรือโค้ดอะไรยังไงเนี่ยนะฮะคือ analyst ได้มองงานได้ว่าเราจะต้องโค้ดแบบไหนยังไงนะอันที่3เลยก็คือขั้นแบบสามารถที่จะซ่อมเครื่องจักรได้สามารถที่จะเมนเทนแนนซ์เองได้ไม่ต้องพึ่งพาเมืองนอกเมืองไทยเรานี้กำลังมีความรู้เนี่ยระดับกลางเนี่ยมีแล้วเรากำลังจะขึ้นไปหัวข้อ 6.3 นะฮะ 6.3 อยู่นะฮะก็ผมก็ไม่รู้ว่าผมเอามาตรฐานตรงนี้นะจากประสบการณ์พอคุยเรื่องโค้ดติ้งพอเราเปิดไปปุ๊บลูกค้าไม่เข้าใจเราก็ไม่ต้องคุยพอลูกค้าพูดมาเราก็ฟังอย่างเดียวก่อนนะฮะไม่ต้องไปเถียงโอเคนะฮะก็จะแบ่งเป็นความรู้เนี่ยได้3อย่าง3ระดับต่อไปครับสุดท้ายแล้วนะฮะก็จบนะฮะก็อันนี้ของพี่จตุรงค์นะมีอะไรถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีผมก็จะขอจบเท่านี้เลยนะครับไม่ยกมือได้นะครับพี่สุธีมีอะไรอยากจะถามน้องไหมครับไม่มีนะไม่มีนะครับก็ขอบคุณมากครับท่านนายกครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณพี่ศิรินะครับจากไบรูปนะครับโอเคเราก็ผ่านจากงานที่เป็นไฮสปีดงานที่เป็นกระบายแล้วเพิ่มรวมไปถึงการดีไซน์แล้วรวมถึงการเพิ่มperformance โดยการโค้ดติ้งเลยครับต่อไปก็เป็นวัสดุประเภทซูเปอร์ฮาร์ดแมทเรียลนะครับซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆว่ามันเป็นยังไงใช้สำหรับทำอะไรนะครับขอพบกับคุณจตุรงค์พิสุทธิ์ศิลป์นะครับผู้จัดกรรมการผู้จัดการบริษัทท็อปเทคไดมอนด์ครับผมสวัสดีครับขออนุญาตนะฮะเมื่อกี้เพื่อนๆนะสมาชิกในสมาคมนะครับได้แนะนำนะครับชี้แจงรายละเอียดนะครับในการใช้ทุนให้คุ้มค่านะครับเจตนานโยบายของสมาคมเรานะครับในการรวมตัวของเมนูแฟคเตอร์ในไทยนะฮะที่ผลิตคัตติ้งทุนนะครับเจตนาเพื่อให้สมาชิกและลูกค้าทุกท่านนะครับได้ใช้ทูลลิ่งอย่างคุ้มค่าคุ้มราคานะครับส่วนผมรับผิดชอบในของแมทเทอเรียลนะฮะซูเปอร์ฮาร์ดเป็นตัววัตถุดิบนะครับซึ่งปัจจุบันผมก็ทำงานอยู่บริษัทท็อปเทคไดมอนด์ทูลนะครับก็ขออนุญาตเริ่มตัววัสดุนะครับตัวซูเปอร์ฮาร์ดนะฮะในท้องตลาดปัจจุบันที่นิยมใช้กันอยู่นะฮะตัวหลักๆเลยโดยทั่วไปทุกท่านคงรู้จักกันแล้วนะฮะมักคุ้นกันก็คือตัว PCD นะฮะ Polycrystalline Diamond นะฮะซึ่งตัวนี้ใช้กันอยู่เยอะนะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยีณปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนนะครับจากโลหะพวกไอออนนะครับการดีไซน์ทั้งหลายได้เปลี่ยนมาเป็นอลูมิเนียมเสียส่วนใหญ่นะฮะซึ่งแมทเทอเรียลตัวนี้ได้ตอบโจทย์นะครับในการใช้คุณสมบัติเด่นของ PCD นะครับก็คือเพิ่มความเงาของผิวนะครับเพิ่มค่าความเที่ยงตรงนะครับลดความร้อนในการกัดกลึงนะครับยืดทูลไลท์นะครับเพิ่มเซคเคิลไทม์นี่คือประเด็นหยาบๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วลึกกว่านั้นตัว PCD เองจริงๆแล้วมีรายละเอียดแยกลงไปในรายละเอียดของตัวแมทเทอเรียลเองค่อนข้างเยอะนะฮะมีตั้งแต่ 0.2 ไมครอนนะครับ2ไมครอนนะครับ5ไมครอน10ไมครอนซึ่งลงสเปคเยอะลงไปเลยนะครับซึ่งทางสมาชิกสมาคมเรามีความพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนผู้ใช้นะครับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องการใช้ที่ต้องการสเปคเฉพาะเจาะจงนะฮะที่จะไปตอบโจทย์แก้ปัญหาของผลิตภัณฑ์ทางสมาชิกสมาคมเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในการผลิตนะครับเตรียมตัว PCD ให้ตรงกับการใช้งานจริงนะครับครับขออนุญาตสไลด์สัตว์ไปนะฮะส่วนต่อเลยฮะส่วนต่อเลยครับส่วนตัว CBN นะฮะกระบายผ่านนะครับโอเคตัวที่2นะครับก็คือตัว PCBN นะครับตัวนี้จริงๆแล้วคือ
ตรงๆเลยก็คือตัวที่ใช้สำหรับกัดกลึงนะครับตัดเฉือนวัสดุที่เป็นโลหะแข็งเหนียวนะฮะใช้ซูเปอร์ฮาร์ดแมททีเรียลนะฮะตัวนี้ก็คือเน้นหนักไปทางพวกเหล็กนะฮะความแข็งตั้งแต่50ขึ้นไปนะครับเป็นตัว CBN ซึ่งอุตสาหกรรมที่ใช้หลักก็คือพวกสแปร์พาร์ทนะฮะออโตโมทีฟพวกแมชชีนพาร์ทนะครับส่วนตัวที่3นะฮะสไลด์ถัดไปนะครับเป็นตัว MCD นะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงในตลาดนะครับซึ่งคุณสมบัติก็คือใช้เป็นตัวฟินิชชิ่งนะครับสำหรับงานเก็บผิวรายละเอียดต้องการความเงาเป็นหลักนะฮะสำหรับโลหะอ่อนนะฮะก็ทั้ง3กลุ่มก็คือจะเน้นไปทางเป็นโลหะสังเคราะห์ทางไดมอนด์นะครับส่วนผมก็จะจบด้วย presentation ของบริษัท Top Tech Diamond Tool นะครับก็ขออนุญาตจบข้อแนะนำขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศในเรื่องโปรดักชันนะครับในงาน PCD นะครับเดี๋ยวอันนี้เป็นFactoryนะครับของบริษัท Top Tech Diamond ที่ก็สามารถรองรับได้ตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ครับกี่ล้านชิ้นต่อปีครับอาจจะไม่มีเสียงนะครับไม่ก็ส่งไม่ออกนี่เป็นฮัลโหลครับไอ้นี่เป็นรางวัลนะฮะเราเคยส่งประกวดนะครับบริษัท Top Tech Diamond Tool นะฮะ SME Award นะฮะรางวัลที่1ในการประกอบทาง Cutting Tool นะฮะของครั้งปีที่4ครับจริงๆแล้ววิดีโอตอนนี้ขออภัยนะฮะมันจริงๆแล้วมันมีเสียงประกอบนะฮะเดี๋ยวระบบทางเทคนิคขัดข้องนะครับเมนหลักของ Top Tech Diamond Tool นะฮะตัวผลิตภัณฑ์หลักๆเราวางไว้เป็นกลุ่มนะฮะกลุ่มนี้คือกลุ่มเมื่อกี้เป็นกลุ่มทาง Solid นะครับเราเรียกว่า Solid Tooling นะฮะพวก Dual and Mean Limmer นะฮะทำได้ทั้ง Special แล้วก็ Standard นะครับส่วนกลุ่มที่2พวกนี้เราจะเน้นไปทางพวกงาน Turning นะครับเกี่ยวกับพวก Made Insert นะครับมิดกลึงทั้งหลายนะฮะครับส่วนตัวนี้เป็นพวกงานพวกสเต็ป PCD นะครับที่อธิบาย Material Super Hard ไปเมื่อตะกี้นะฮะพวก Dual PCD สเต็ป PCD Admin PCD นะครับอันนี้เป็นกลุ่มตัวล่าสุดที่ผมทำมานะครับพวกงานฟอร์มิ่งนะฮะเป็นพันชิ่งครับโมแอนด์ไดนะฮะเป็นตัวล่าสุดที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาเพื่อตอบสนองตลาดนะครับอันนี้เป็นระบบตรวจสอบนะฮะนโยบายของเราคือตรวจสอบชิ้นงานทุกชิ้นนะครับ 100% นะครับครับโอเคฮะจบขอจบ presentation นะครับขอบคุณฮะค่ะขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกับทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องตัดไทยนั่นเองค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมา
ก่อนหนึ่งครับก็ต้องขอบคุณนะครับพวกเราจะมาในนามตัวแทนของสมาคมนะครับถ้าเกิดว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใครจะต้องการจะลดเรื่อง production cost นะครับจะ improve เรื่อง product quality นะครับสามารถมาติดต่อในสมาชิกในสมาคมเราได้เลยนะครับค่ะวันนี้ก็เต็มอิ่มนะคะกับความรู้นะคะแล้วก็ข้อมูลข่าวสารอัปเดตมากมายนะคะในวงการอุตสาหกรรมไทยบ้านเราว่าจะทำยังไงให้พัฒนาไปสู่ตลาดโลกได้นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะกับทางสมาคมผู้ผลิตเครื่องมือตัดไทยขอเสียงปรบมือดังๆด้วยค่ะและแน่นอนนะคะว่าไฮไลท์ของงานนะคะยังไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะกับในรายกิจกรรมพิเศษ Cutting to Runway ภายในงาน Manufacturing Expo 2018นี้แน่นอนค่ะว่าในช่วงหน้าได้ตื่นเต้นอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราจะมีอีกหนึ่งนะคะหัวข้อพิเศษค่ะแต่เขาก็จะมาโชว์นะคะถึงชิ้นงานจริงๆให้พวกเราได้ดูกันเลยนะคะว่าประสิทธิภาพในการทำงานแต่ละชิ้นงานนั้นเป็นอย่างไรค่ะกับ NS2 โดยบริษัท Factory Max ค่ะผู้ที่เป็นตัวแทนในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับงานอุตสาหกรรมนั่นเองค่ะจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกับอุปกรณ์พิเศษอย่าง NS2 นะคะเป็นสินค้า Enmil จากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะจะเป็นอย่างไรในช่วงหน้าเวลา 13:30 นและเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ